มาข่าวนี้ดีกว่าเป็นข่าวที่ต้องบอกว่าไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทั้งสัปดาห์มีการพูดถึงข่าวนี้อัปเดตกันเป็นละลอกละลอกจากสนุด.com คือข่าวของน้องพิงกี้ในฐานะเป็นผู้ชายคนเดียวในรายการนี้ขอพูดกว้างๆกันละกันนะโอเคเรื่องฮอตก็คือเรื่องข่าวเตียงหักของพิงกี้กับอดีตสามีไฮโซเพชรที่บอกว่าปิดตำนานรักวิวาห์300ล้านซึ่งมีการมาชี้แจงถึงสาเหตุที่เลิกกันของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันแบบหนังคนละม้วนเลยทีเดียวครับเป๊กกี้ก็เริ่มจากพิงกี้นะคะก็ออกมาเปิดใจก่อนว่าแหมยอมรับค่ะว่าแยกกันอยู่แล้วนะคะและย้ายมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองแล้วบอกไปสั้นๆว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมือที่3แต่ยังได้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไร้สาระนะคะทำให้เดินออกมาจากบ้านฝ่ายชายเนี่ยมาแต่ตัวนะไม่ได้เอาอะไรมาเลยพร้อมเผยว่าสามีเนี่ยก็ปกติจะมาง้อแต่ว่าครั้งนี้ไม่มาง้อก็เลยทำให้รักจบไปแล้วจริงๆนะคะเฮ้ยแปลว่าไงแปลว่าเขาก็เข้าๆออกๆแบบว่างอนๆเลิกๆกันนี้มาหลายครั้งก็เป็นอย่างนี้มาหลายครั้งปกติสามีจะตามง้อตลอดอันนี้ก็เลยมีวลีอันนึงเกิดขึ้นมาว่าเลิกแบบงงๆเลิกแบบเป็นแฮชแท็กใหม่ฉะนั้นผู้หญิงมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นอันนึงที่ผู้หญิงต้องบอกนะว่าอย่างงอนเราออกมางอนเราออกมาถ้าเขาไม่ตามเนี่ยกลายเป็นจบข่าวเลยเนี่ยเสร็จเลยเรียบร้อยสอนตัวเองเอาไว้จริงๆคนในวงในเนี่ยคือคุณเนี่ยน่าจะรู้ดีคือสนุก .com มันก็จะมีข่าวระดับนึงไงแต่คุณน่ะถ้าคุณผู้ชมได้เห็นเวลาน้องหนิงเมาในห้องแต่งหน้าเนี่ยคือเธอเหมือนกับเธอเกาะขอบเตียงของดาราดังทุกคนเลยไม่ต้องอ่านสคริปต์นะหนิงไล่ฟังดิไม่มีหนิงไม่รู้เรื่องอะไรเลยหนิงพูดไม่รู้หนิงเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆเอามานี่ไปนี่ดีกว่าจากที่ฝ่ายพิงกี้กับแม่ให้สัมภาษณ์ไปทลายฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงทันทีนะครับหลังจากที่อดีตสามีเปิดใจชนิดเขาเรียกว่าแหกอะไรวะชนิดแหกในแหกในแหกหนังคนละม้วนเลยนะบอกว่าตนเขาจะผิดมาตลอด3ปีว่าตนไม่ให้ฝ่ายหญิงทำงานแต่เป็นเรื่องที่ก่อนแต่งงานคือขอไว้คือเขาขอไว้แล้วล่ะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าจะแต่งงานกันเนี่ยให้แบบว่าไม่ทำงานในวงการบันเทิงสัญญากันก่อนสัญญากันไว้แล้วเอาเวลามาอยู่มาสร้างครอบครัวกันนะแล้วก็ตอนหลังก็เหมือนกับผิดสัญญาเขาตัดสินใจว่าคราวนี้ถึงไม่กลับไปง้อทีนี้ฝ่ายชายก็มีอาการแบบน้อยใจคืออันนี้อ่านมาจากในข่าวนะตามที่อ่านก็คือว่าก็มีคนมาจ้างงานไป 30,000 50,000 ทีเนี้ยฝ่ายชายก็คิดว่าอุ๊ยทำไมต้องไปรับงาน 30,000 50,000 ตนมีราคาเวลาของตนมีราคาแค่นั้นหรือ 30,000 ฝ่ายชายก็งอนนะและอีกอย่างนึงต้องบอกว่าฝ่ายชายเองเนี่ยเค้าก็อยากให้พิงกี้เนี่ยหัดในเรื่องของการทำธุรกิจแต่ตัวน้องเองน้องก็บอกว่าน้องไม่ถนัดไม่ถนัดแต่ทางฝ่ายชายคุณเพชรก็บอกว่าไม่ถนัดมันก็ต้องลองคนเรามันต้องเริ่มจากลองทุกๆอย่างก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะเป็นประเด็นนึงเนี่ยนะคะที่สร้างความอึดอัดให้กับพิงกี้ด้วยส่วนแม่ของฝ่ายหญิงเองเนี่ยก็ออกมาพูดเรียบร้อยแล้วว่ามันจะมีในเรื่องของการคุมเครือเรื่องเงิน 50,000 บาทว่าของเงิน 50,000 บาทไปเกี่ยวกับรักษาเงินเดือนคือก็ข่าวมีเมาส์สะพัดมาว่าฝ่ายชายเนี่ยให้เงินใช้เดือนละ 50,000 คนก็ไอ้ตกใจอุ๊ยน้องไปจะรวยขนาดนั้นไม่พออะไรยังไงอะไรแบบนี้ฝ่ายชายเขาบอกว่าอย่ามาพูดถึงเรื่องเงิน 50,000 เลยจริงๆไม่ใช่เป็นประเด็นหรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาให้เนี่ยมากไปไม่รู้กว่าแบบเป็น10เท่าอันนี้ฝ่ายชายบอกว่าก็ให้อันนั้นให้กว่าตั้งหลายเท่าทำไมไม่พูดทำไมพูดแค่ 50,000 แล้วอย่างเงี้ยเขาเสียหายไหมอย่างงี้ไม่ยิ้มอย่างงี้ยิ้มอะไรยิ้มอย่างงี้แปลว่าอะไรไม่ที่ผมเงียบเนี่ยผมใช้ทุกคนน่ะได้สัมผัสว่าเวลาที่อยู่ในห้องแต่งหน้ามันเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นอย่างนี้เลยครับไม่ใช่พี่เห็นกระเป๋าไปเวลาอยู่ในห้องแต่งหน้ามันเป็นการเตรียมสคริปต์เราก็ต้องคุยกันว่าเราจะโต้ตอบกันยังไงพี่ก็หาว่าพูดอีกแค่เขาหาว่าหนูเมาชาวบ้านเขาผมก็ทำหน้าที่กินมะม่วงแล้วก็นั่งฟังอย่างนี้ไม่ใช่ต่อแล้วส่วนแม่อ้อยก็ออกมาพูดบอกว่าเข็ดแล้วลูกเขยที่เป็นไฮโซไม่เอาแล้วลูกเขยที่เป็นไฮโซแล้วนักข่าวก็ยังถามต่อว่าเอาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไปให้ลูกแต่งงานทำไมแม่ก็บอกว่าที่ให้ลูกแต่งงานเพราะว่าแบบอยากให้ลูกสบายสบายแต่ว่าหลังจากนี้ใครก็ตามห้ามเรียกพิงกี้ว่าแม่ไม่อ่ะอย่าใช้คำว่าแม่ไม่บอกว่าห้ามใช้นะคะห้ามใช้โดยเด็ดขาดเพราะว่าน้องไม่ได้จดทะเบียนสมรสน้องก็ยังเป็นพิงกี้เหมือนเดิมเฮ้ยอย่างนี้วันหลังถ้าเกิดนิ่งคอก่อนนะเกิดอะไรแล้วแต่นิ่งก็ไม่ได้นิ่งยังเป็นนางสาวอยู่จดปะจดแต่ยังเป็นนางสาวอยู่ไม่เกี่ยวไม่ได้ไม่ทันละไม่ได้หรอกนี่คุณพูดเหมือนกับว่าสามีไม่ดูรายการคุณเนี่ยไม่เราก็ถามอยู่เฉยๆว่ายังไงอ๋อนี่คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ได้จดทะเบียนคุณแม่ก็เลยว่าอย่าใช้คำว่าแม่ไม่กับพิงกี้แล้วที่อยู่ด้วยกันน่ะมันคืออะไรอ่ะก็แต่งงานเฉยๆไม่ใช่ดิแต่แต่งงานให้ประชาชนรู้อ่ะช่างเถอะช่างเขาเถอะตอนนี้ก็ไม่รู้แต่เพื่อความสบายใจของคุณแม่ตอนนี้จบแล้วจบแล้วเหรอไม่หมายถึงว่าเรื่องของพี่ตอนนี้จบแล้วผมอยากจะคุยกับแขกคนต่อไปแล้วอ่ะโอเคพี่ไม่อยากรู้เรื่องนี้ตัดประเด็นกันซื้อเวลาเท่าไหร่คะตรงนี้ซื้อเวลาเท่าไหร่เพราะว่าคนต่อไปเนี่ยถือว่าเอาจริงนะถือเป็นคนที่เรารักแล้วเคารพมากๆเป็นต้นแบบของนักแสดงทุกคนในประเทศไทยเดี๋ยวขอพิงกี้อีกหน่อยนะพิงกี้เองตอนนี้เขากำลังแพลนไปเรียนต่อเกี่ยวกับเรื่องด้านมิวสิคัลเขาบอกว่าเขาจะได้เอากลับมาพัฒนางานเขาแล้วตอนนี้กลับมารับงานวงการบันเทิงเต็มตัวแล้วผู้จัดหรือว่าใครอยากจะจ้างงานพิงกี้
จัดเลยค่ะลุยเลยแม่อ้อยเขาบอกว่าตอนแรกใจคอไม่ดีเหมือนกันนะที่ออกมาก็ออกมาแต่ตัวแล้วก็กลัวจะไม่มีงานแต่ว่าตอนนี้เห็นบอกมีงานเต็มแล้วนะ2ปีเต็มแล้วเรียบร้อย IG พิงกี้เมื่อวานหนิงก็ไปเจอกับน้องมาก็เขาบอกให้หนิงพูดไงหนิงก็เลยต้องพูดเออน้องสุขสบายดีขอเป็นคนกลางให้กำลังใจทุกคนกันละกันจบ